สเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงลัก7-11เข้าสู่วันที่15แล้วของการกักตัวแล้วก็ตรวจโรคต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจโรคเป็นรอบที่2นะคะด้วยการนําเลือดไปตรวจด้วยนะคะพบว่าอาการของพลายศักโริรนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องน,นะคะหน้าตาสีหน้าแววตาเนี่ยก็ดูร่าเริงขึ้นด้วยนะคะก็ต้องมีการกักตัวให้ครบ30วันก่อนที่จะให้ประชาชนได้เข้าพบพลายศักโซเรนได้คะ่ะ ความคืบหน้าการกับกันโรคของไพลยศักสุริน์ช้างไทยทูสันทวมัตรีวัย30ปีนะคะที่อยู่ภายในพื้นที่สูตวิจัยเฝ้าระวังโรคสถาบันข้าราชาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ูนยนอนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหการรมป่าไม้วันนี้เข้าสู่วันที่15แล้วนะคะหลังจากที่เดินทางกลับจากศรีลังกามีทั้งควานช้างและช้างก็ยังคง การสร้างความคุ้นเคยด้วยการอาบน้ําขัดผิวขัดตัวแล้วก็ฝึกใช้คําสั่งภาษาไทยต่อเนื่องเลยตอนนี้ก็มีความคุ้นชินแล้วก็พบว่าพลายศักดสุรินมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะ นายสัตวแพทย์สิทธิเดชมหาสาวังกูลที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เล่าถึงการตรวจสุขภาพพลายศักสุรินที่ประเทศศรีลังกา2ครั้งนะคะในช่วงเดือนกันยายนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเห็นด้วยเลยค่ะตอนนั้นนะคะบอกว่าจะส่งช้างกลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทย ตามกำหนดการเดิมก็คือจะกลับมาในเดือนธันวาคม2565แต่เกิดอาการตกมันตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ ของปีนี้นะคะรวมระยะเวลาประมาณ2-3เดือนเป็นการตกมันตามปกติในทุกปีค่ะทำให้ไทยที่สุดแล้วก็ต้องปรับแผนการกลับไทยเลื่อนมาเป็นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแทนด้วยการวางแผนการเคลื่อนย้ายอย่างรัดกุมละเอียดรอบครอบที่สุด ควบคู่กับการฝึกการเดินเข้าออกกรงให้คุนชินด้วยแล้วก็ฝึกคำสั่งภาษาไทยในเวลาสั้นๆเพียง22วันจากปกติแล้วเนี่ยต้องฝึกกันอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปค่ะก็ถือเป็นโชคดีของพลายศักสุรินนะคะที่เป็นช้างที่เชื่องนิสัยดีมากแล้วก็เป็นมิตรเข้ากับคนได้ดีค่ะเมื่อเปรียบลักษณะทางกายภาพของพลายศักสุรินตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอในศรีลังกาจนกลับมาอยู่ที่ไทยปัจจุบันนานสองสัปดาห์แล้วนั้นนะคะ พบว่ามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมากผิวหนังเขาดูสังเกตได้นะคะว่าดีเป็นมันเงาแมก็เนี่ยนะคะควานช้างอาบน้ำอย่างละเอียดเลยส่วนกรณีที่ประชาชนสอบถามถึงช้างเชือกอื่นที่พบหูแหวงหูขาดอันนี้สัตวแพทย์บอกว่าเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในช้างที่อายุเยอะแล้วตั้งแต่6 0ถึง70ปีเป็นต้นไปเนี่ย อาจจะมีอาการหูแหว่งได้นะคะไม่ใช่ถูกควันช้างทำร้ายแต่อย่างใดในวันนี้ค่ะสัววแพทย์โรงพยาบาลช้างจะมีการเจาะเลือดพลายศักสุรินเป็นครั้งที่2นะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเจาะไปเมื่อตอนเดินทางจากศรีลังกามาถึงที่ประเทศไทยแล้วแล้วก็ตรวจพวก โรคติดเชื้อต่างๆแล้วก็พบว่าแข็งแรงดีวันนี้จะตรวจเป็นครั้งที่2ค่ะหลังจากที่กักตัวครบ15วันเพื่อดูพยาธิในเลือดประสิทธิ์ในมูลช้างสารพันธุกรรมของเชื้อกวันโรคสารพันธุกรรมต่อเชื้อไวรัสเฮอร์ปีดูแอนติบอดีของโรคฉีหนูหรือว่าแบบ non structural protein ของเชื้อไวรัสปากและเท้าเปื่อยมีการดูแอนติบอดีของ เชื้อก่อโรคแท้งติดต่อซึ่งเลือดที่เจาะไปนะคะก็จะมีการไปส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์และสูนวิจัยและการพัฒนาการสัต,ตะวะแพทยพ์ภาคเหนือตอนบนกรมปศุสัตว์เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ค่ะก็ต้องเฝ้าระวังโรคเกี่ยวกับช้างที่มาจากต่างประเทศด้วยนะคะก็จะมีการตรวจเลือดกัน3มรอบด้วยกันนะคะตอนนี้เป็นรอบที่สองแล้ว ถ้าพบว่าแข็งแรงดีไม่มีโรคติดต่ออะไรก็จะมีการตรวจเลือดต่อเป็นครั้งที่3เมื่อกักตัวครบ30วันนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุก่งทางออนไลน์ของช่อง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไ่พาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ